เลยจอดอาจารย์จีเป็นไงคะโทรศัพท์ที่พี่โอซื้อให้รีวิวนิดนึงรีวิวนี้โทรศัพท์ที่พี่โอซื้อให้มันดีไหมมันใช้ดีถ่ายภาพชัดถ่ายแล้วสวยถ่ายแล้วแบบมีความสุขถ่ายแล้วเหมือนมีเขาไม่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆหรอถ่ายแล้วมันใกล้เลยแสดงว่าเวลาคนโทรเข้ามาพี่โออยู่ข้างหูตลอดเวลาหรอเขายังไม่ตายค่ะอยู่ใกล้เหมือนมีเขาอยู่ใกล้แป๊บนึงดูคะงงไหมที่เขาอยู่ดีเขาซื้อให้เลยไม่งงเพราะว่ามันเป็นไฟบังคับค่ะเพราะว่าจีอ่ะโดนขโมยเครดิตการ์ดการ์ดทุกอย่างไม่มีจีไม่สามารถจะซื้อได้จริงๆไม่มีเงินสดด้วยก็เลยบอกว่ารบกวนแอดวานซ์ว่าอย่างนี้ได้หรอแอดวานซ์ก่อนได้ไหมบอกได้แล้วเราก็เดี๋ยวให้ว่ากันพี่โอบอกว่าคือให้ผ่อนมีทวงไหมไม่ทวงนะไม่ทวงไม่เก็บยอดเลยหรอเขาคงสงสารของเราเสียหายไปหลายแสนเลยเขาก็เลยแบบงั้นปลอบใจปลอบขวัญสรุปกลับบ้านไปเรียกเก็บตังค์จริงๆกันที่ซื้อโทรศัพท์ให้เขาเยียวยาอะไรในบ้านเราจากการซื้อโทรศัพท์จิ๋วว่าคือเขาพานจิ๋วไปทำธุรกรรมทุกอย่างบัตรประชาชนไปยืนยันหน้าจิ๋วด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าหน้ามันไม่เหมือนเดิมมีพยานไปด้วยหรอมีพยานไม่ที่นั่นที่เขตเขาบอกว่าหน้ามันไม่แมทช์กันนะคะการเก่ารบกวนขอละค่ะก็ไม่นะคะเพราะเราก็ทำเหมือนกันแล้วเขายืนยันยังไงบ้างเซ็นรับรองว่าเป็นเซ็นรับรองว่าเขาบอกหน้าเหมือนเดิมจะตายเลยแบบนี้นี่จะจิตจริงๆนะอย่างนี้หรอเออจิตจริงๆเพราะว่าเอาพาสปอร์ตไปผิดเล่มใช่แล้วพัฒน์จีเห็นรูปในระบบเราเป็นยังไงบ้างก็มีพัฒนาการที่ดีนะก็โดนถามว่าน้องทำอะไรมาบ้างอ่ะน้องหน้าเปลี่ยนนะเนี่ยก็ทำตาค่ะคุณพี่จมูกนิดหน่อยก็บอกเจ้าหน้าที่ว่ายังไงยืนยันกับเขาไม่หน้าไม่เปลี่ยนนะพี่จริงเขาบอกว่าหน้าเปลี่ยนเขาคางสุดนี้หรอตอนที่โดนแบบเจ้าหน้าที่ทักขนาดนั้นมันแบบเปลี่ยนเซลไหมนิดหนึ่งแต่เขามันคือขบวนการในการกระบวนการในการสอบถามได้เขาบอกพี่ว่ามันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขากลัวมันไม่แมทช์กันเพราะว่าเราเอาหลักฐานคุณนะแล้วมึงเป็นลมเลยอ่ะเป็นลมค่ะน้องหน้าไปไหมอ่ะเขาน้องหน้ามาอันนี้เจ้าหน้าที่หรือเปล่าเป็นต่างไม่เขาได้ค่ะซึ่งมันเป็นตามระบบที่เราต้องสอบใช่ใช่เพราะจริงๆเอาบัตรเอาเรียกว่าอะไรนะพาสปอร์ตไปผิดเล่มเอาเล่มเก่าไปเก่ากว่าเดิมใช่เก่ากว่าเดิมไปเขาก็เลยไม่สามารถยืนยันตัวตนจริงได้ค่ะแล้วเป็นไงรู้สึกกับคำที่แฟนเราพูดมาว่าแต่เขาก็เหมือนเดิมนะเราก็บอกหรอเบาๆหน่อยหรอไม่เหมือนเลยถ้าของจริงกลับมามันต้องทำอะไรบ้างหลังจากที่โทรศัพท์อ๋อก่อนเริ่มใหม่อะไรบ้างเริ่มใหม่ก็ไปทำบัตรประชาชนเลยค่ะแล้วก็ไปแบงค์ไปทำการ์ดต่างๆแต่ว่าอ๋อไปซื้อมือถือก่อนไปซื้อมือถือก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมีการ์ดแล้วไปซื้อมือถือก่อนแล้วก็ค่อยไปทำเรื่องเครดิตการ์ดอะไรต่างๆซึ่งพี่โอเป็นคนพาเราไปตั้งแต่ใช่เยียวยาเลยแล้วจริงก็ยังเรียกว่าไงอ่ะเจ็ตแลกอยู่พอทำเสร็จเขาก็บอกว่าพี่โอขอกลับบ้านเขาพากลับบ้านแล้วเขาไปธุระต่อมีแฟนดีเป็นสีกับชีวิตต้องกราบขอบคุณคุณพี่เขาด้วยค่ะวันโชคดีวันนั้นพี่เขาว่างพอดีก็เลยเป็นธุระให้เขาซื้ออะไรแบบให้เราบ่อยไม่บ่อยนะคะเพราะว่าเขาก็แบบเนาะของเขาเองเขาก็ไม่ได้ซื้อบ่อยคือถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นจริงๆอ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันจำเป็นจริงหรอเลยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันต้องใช้ทำงานจริงๆค่ะพี่เขาก็เลยแบบมีมูลค่าดีคือเยอะสุดไปเลยมันก็มีหลากหลายค่ะหลายแบบอันนี้เป็นแคตตากรีของอิเล็กทรอนิกส์ก็จะได้อะไรเรียกว่าจะดูแลอย่างดีไหมเครื่องนี้ก็ทำตกไปหลายรอบเพราะว่าพี่ต้องบอกว่าจีนไม่เคยทำหายแต่ตกบ่อยจริงๆเขาบอกเขาไม่น่าตอบอย่างนั้นเลยค่ะน่าจะบอกโคตรชุ่มซ่ามเลยเขาฟีดแบ็กเรามาด้วยนะจริงๆไม่น่าตอบอย่างนั้นเลยว่าเราทำมือถือตกบ่อยมากแต่เราก็ใช้เคสมิลิเทอรี่ที่มันหล่นลงมาจากแบบข้างบนหรือท่าลงมาไม่แตกลงมาจากข้างบนสาธิตหรอเดี๋ยวถ่ายเลยไหมคะเดี๋ยวโทรเรียกซื้อใหม่อีกแล้วจริงในเรื่องของโทรศัพท์ค่ะมีอะไรข้อมูลสำคัญที่มันจริงจริงว่ามันคือจริงๆแบ็กอัพทุกอย่างไว้ค่ะโชคดีมากๆแต่ว่าแค่วันที่ถ่ายเหมือนจุนจีถ่ายคอนเทนต์ส่งลูกค้าด้วยในวันแรกของโคเชล่าเลยหายหมดไม่ได้แบ็กอัพเอาไว้นอกนั้นอยู่หมดก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยทุกอย่างอยู่ยกเว้นเงินที่เขากดไป
สรุปแล้วก็คือยังไม่ได้เคลียร์ก็คือกดแล้วไปแล้วไปเลยค่ะแต่ว่ารูปคู่สวีทเลยสวีทเลยก็ยังอยู่ในยังอยู่ยังอยู่ค่ะอยู่ครบเลยมั้ยฮะอยู่ครบเลยมั้ยครบมั้ยครบค่ะแต่จริงๆเอาถ้าพูดตรงๆนะไม่ได้ถ่ายรูปคู่นานมากแล้วมันมีแต่รูปเก่าๆเลยค่ะใช่แล้วมือถือจริงๆล่าสุดอัปเดตนะคะไปอยู่เซินเจิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตามไปเจอเหรอใช่ไม่มันคือไปใช่ไปไอโฟนก็คือไปอยู่เซินเจิ้นเรียบร้อยแล้วจากอเมริกาไปเซินเจิ้นใช่เค้าท่องเที่ยวรอบโลกยิ่งกว่าจริงๆนะเดินทางไกลมากกันใช่เราเลยต้องรีบลบข้อมูลของเราถ้าไปจีนแล้วพี่จีนเค้าอาจจะแฮกข้อมูลอ้าวไม่เรากลัวการเงินของเรามันรูปมันไม่มีอะไรจริงๆไม่ต้องกลัวเลยจริงๆไม่กลัวเรื่องรูปกลัวเรื่องเงินข้อมูลหรืออะไรของจีบกลัวมันหายแค่นั้นเลยค่ะธนาคารเขาให้คำแนะนำยังไงบ้างเรื่องจีบยังไม่ได้ไปจัดการให้มันเรียบร้อยเลยค่ะคือเรายุ่งมาตลอดหลังจากกลับมาก็เลยเดี๋ยวจะไปตามให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาอัปเดตกันละกันนะจะได้เงินคืนไหมเขาเอาบัตรไปรูปมูลค่าความเสียหายประมาณ80,000กว่าบาทค่ะตอนแรกคิดว่าเอ้ยอ๋อไม่ใช่มันเป็นเงินลูกค้าที่โอนมาบอกคือยังไม่ได้คือมือถือก็จริงๆว่ามือถือกับอันเนี้ยก็เป็นแสนเลยที่มันหายไปไม่เป็นไรเราโอเคหลังจากนี้มันจะโอเคอย่าบอกใครบอกเราดูครับโอเคหลังจากนี้เราจะเลือกเป็นคนใจดีมั้ยฮะจะเลือกเป็นคนใจดีเลยใครเข้ามาในลักษณะแบบใครเข้ามาจิกผักออกไม่จริงๆจริงว่าถ้าเราอยากจะช่วยใครอ่ะเราต้องจับมือถือของเราจับของมีค่าให้มันด้วยจริงๆมันจริงๆเขาอาจจะล้มจริงๆก็ได้อาจจะมีคนที่คิดไม่ดีเขาใช้จังหวะที่จริงๆช่วยคนอ่ะมาทำก็ได้จริงๆไม่มีวันรู้เลยว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงหรือว่าเขาเมคอัพขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันต้องช่วยก็ต้องช่วยครับถ้าเขาล้มแล้วหัวกระแทกพื้นจริงๆอ่ะจริงๆก็กลัวมันจะนึกออกป่ะคะก็เลยแบบแค่ดูแลของตัวเองให้ดีที่สุดการเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีกับคุณเซล่าไม่ดีแต่คิดว่าครั้งหน้าถ้าได้ไปอีกจะทำให้ดีกว่านี้หมายถึงถ้าได้ไปอีกจะเซฟตัวเองให้ดีจะเซฟตัวเองเซฟทุกอย่างจะเอาทุกอย่างมาไว้ที่ตรงนี้ค่อยคอไว้เลยไม่ให้มันไปไหนค่ะต้องมีโทรศัพท์ติดต่อพี่โอไม่ได้คนทำยังไงมันจีติดต่อพี่สาวก่อนพี่สาวมีคอนแทคค่ะติดต่อผู้จัดการก่อนผ่านอินสตาแกรมของพี่นุ่นนพลักษณ์พี่ไปด้วยกันเขาเลยติดต่อพี่โอให้ค่ะใช่ก็เลยสามารถติดต่อคนอื่นได้วันนี้เลยพอพี่โอซื้อให้ก็ต้องขวัญมาเลยขวัญเอ้ยขวัญมาไม่ได้นะต้องให้คอไว้นะต้องให้คอต้องเป็นโชเกอร์ไว้อย่างงี้ต้องรักษาเอาไป 0% กี่เดือนนะพี่โอ 0% กี่เดือนนะครับหลายอยู่อ่ะโอเคขอบคุณค่ะจันจีจันจีค่ะขอบคุณค่ะ